Good morning, student. Good morning. Good morning. How are you? How old are you, student? How old are you? I'm 6 years old. How old are you? เมื่อกี้แอนนี่บอกว่า I'm 6 years old. อายุเท่าไหร่คะ How old are you? คุณอายุเท่าไหร่แอม I'm 6 years old. ไหนใครอายุ6ขวบไหนยกมือใครอายุ6ขวบตอบตามคุณครูนะคะ I'm 6 years old. ไหนใครอายุ7ขวบมีหรือเปล่า I'm 7 years old คนที่7ขวบก็คือตอบ I'm 7นะคะคนที่อายุ6ขวบคือ I'm 6ทีนี้ทุกคนปิดไมค์ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เสียงดังมากเสียงอะไรไม่รู้ดูไมค์ของตัวเองค่ะแล้วก็ปิดไมค์คุณสไปค์ใครเนี่ยอันปันเหรอคุณครูบอกว่าให้ดูใหม่ไงคะวันนี้นะคะเมื่อวานเราเทสไปแล้วเนาะแล้วก็มีคนถ่ายภาพส่งมาเอาคะแนนแล้วเรียบร้อยนะคะย้ำอีกหนึ่งรอบการที่จะมีคะแนนได้คือไม่ใช่มานั่งเรียนตรงนี้นะคะมานั่งเรียนตรงนี้ไม่มีคะแนนนะการจะมีคะแนนได้คือต้องส่งภาพเป็นหลักฐานมาให้ครูฝนตรวจเท่านั้นเพราะว่าลูกๆนั่งอยู่บ้านเนี่ยถึงจะให้ครูฝนดูแบบนี้นะคะนี่ค่ะคุณครูหนูทำแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะคุณครูไม่สามารถตรวจได้นะคะเพราะว่ามันมองไม่เห็นกล้องบางคนอาจจะเบลอนะคะกล้องบางคนอาจจะชัดแล้วทีนี้ในสมุดมันค่อนข้างที่จะเล็กนะคะจึงให้ผู้ปกครองถ่ายภาพและส่งมาให้คุณครูประจำชั้นคุณครูประจำชั้นเขาจะส่งต่อมาให้ครูฝนเองซึ่งตอนนี้ส่งมาแค่10กว่าคนเองนะคะคุณครูก็ให้คะแนนแค่10กว่าคนเท่านั้นคุณครูจะไม่มีคะแนนสงสารเอ๊ะเห็นคนนี้เข้าเรียนตลอดเลยให้คะแนนดีกว่าไม่นะคะเสียใจคุณครูไม่ให้เพราะว่าคุณครูก็ต้องให้คนที่เขาเรียนคลิปด้วยคนเขาเรียนคลิปเขาก็ยังส่งเลยขนาดเขาเรียนย้อนหลังเขายังส่งครูฝนเลยตัวเองมานั่งเรียนกับคุณครูทุกวันต้องถ่ายภาพส่งเข้าใจไหมคะแต่ถ้าไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรคุณครูก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะเพราะมันไม่ใช่คะแนนของครูฝนอยู่แล้วมันเป็นคะแนนที่ลูกถ้าอยากได้ก็แค่ส่งภาพถ้าไม่อยากได้คุณครูก็ให้ศูนย์แค่นั้นอันนี้ไม่ได้ให้ยากเลยคะแนนนะคะมันไม่ได้ยากอะไรเลยถ้าอยากได้ก็คือบอกคุณพ่อคุณแม่เสียสละเวลาแป๊บนึงถ่ายภาพให้หน่อยถ่ายภาพให้คุณครูทิพย์หน่อยครับคุณแม่น้องกริดปิดไมค์ค่ะไม่เล่นไมค์กริดสดาอย่าให้มีรอบที่3นะคะฟังคุณครูก่อนนะคะการที่ลูกๆจะมีคะแนนได้ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายส่งเท่านั้นเข้าใจไหมคะได้ยินชัดทุกคนนะตอนนี้คุณครูกำลังอัดวิดีโอด้วยการอัดวิดีโอจะทำให้คุณครูมีหลักฐานว่าคุณครูได้แจ้งลูกๆไปแล้วว่าคุณครูจะตรวจและให้คะแนนจากการถ่ายภาพส่งเท่านั้นนักเรียนที่เรียนคลิปย้อนหลังเขาก็จะได้ทำเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่ใช่เป็นการสอบพูดแต่เป็นการสอบลงในสมุดซึ่งเมื่อวานก็มีนักเรียนส่งมาแล้วน่ารักมากๆเป็นคะแนนของนักเรียนเองลูกจะต้องตื่นเต้นเองอยากได้เองมันไม่ใช่หน้าที่ที่ครูฝนจะต้องมาตามใช่ไหมคะมันเป็นคะแนนที่ครูฝนจะต้องให้ใช่ไหมครูฝนต้องมีหน้าที่มาตามลูกๆไหมว่าต้องส่งไหมครูมันมีนะมันใช่หน้าที่ครูฝนไหมคะครูฝนไม่ตามนะลูกนะต่อจากนี้ครูฝนไม่ตามนะคะไม่ส่งแสดงว่าได้ศูนย์โอเคตามนี้ถือว่าได้แจ้งรอบที่2และอัดวิดีโอส่งอีกเหมือนเดิมนะคะถือว่ามีหลักฐานครูฝนมีหลักฐานแล้วจะมาบอกว่าครูฝนไม่เห็นแจ้งเลยค่ะครูฝนจะบอกเลยนะกลับไปดูคลิปเลยนะคะโอเคนะ
นะฟุกนะไม่ส่งก็แล้วแต่นะโอเคอ่ะทีนี้นะคะลูกๆขาเมื่อวานเราก็ได้เทสไปแล้วเราเหลือแบบฝึกหัดนะคะเราจะมาจบหน่วยการเรียนรู้ที่3วันนี้ก่อนซื้อให้ลูกๆ pick up your workbook ขึ้นมาค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทวนคำศัพท์กันอีกหนึ่งรอบแต่วันนี้จบ workbook หน่วยการเรียนรู้ที่3ก่อนนะคะเด็กๆคะ open your workbook pick up ก่อนใน workbook เล่มไหน student pick up your workbook not books it is a workbook เล่มไหน workbook เล่มไหนมันน่าโมโหมั้ยเนี่ยรู้ๆค่ะอันนี้มันน่าโมโหมั้ยใครโชว์หนังสือขึ้นมาคุณครูบอกให้โชว์อะไรคะ workbook แปลว่าอะไรคือแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดนะคะ workbook แยกได้แล้วนะอันไหนคือ work แปลว่างาน workbook กับ notebook นะคะทีนี้ให้ลูกๆ open your workbook ค่ะ number 26เปิดไว้ก่อนเปิดไว้กลางไว้แบบนี้แล้วทีนี้หยิบบุ๊กขึ้นมานะคะ pick up your book ขึ้นมาตามด้วยเปิดหน้า26ของแบบฝึกหัดไว้ก่อนอย่าเพิ่งทำส่วนคนที่ทำแล้วนะวันนี้จะไม่งอน1วันใช่ไหมอันนี้เราตกลงกันแล้วว่าจะให้อภัยแค่ครั้งเดียวใช่ไหมคะโอเคห้ามทำก่อนคุณครูนะอันนี้ทำก่อนแค่หนึ่งหน้าวันนี้คุณครูให้อภัยแอนนี้เพราะว่าแอนนี้คุณครูยังไม่ได้บอกนะคะเด็กๆคะทีนี้ให้ลูกๆหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาค่ะ pick up your workbook ค่ะ pick up your book แบบฝึกหัดก็เปิดไว้นั่นก่อนนะคะแล้วทีนี้ให้ลูกๆนะคะเปิดหนังสือเรียนหน้าที่28ค่ะ28 open your book 28 pleaseหน้าที่28เดี๋ยวคุณครูจะเปิดสไลด์ให้ดูด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนโฟนิกส์นะคะซึ่งเป็นการออกเสียงภาษาอังกฤษคล้ายๆกับวิชาของทิชเชอร์มาร์กเลยนะคะเหมือนกันกับของทิชเชอร์มาร์กนะคะแต่อันนี้ของทิชเชอร์ฝนนะคะโอเคไหมคะอ่ะเดี๋ยวลูกๆดูในหน้าจอของคุณครูนะคะซึ่งวันนี้คุณครูจะให้ลูกๆที่มาเรียนออนไลน์ตอนนี้ออกเสียงทุกคนนะคะออกเสียงตามคุณครูทุกคนโดยอันดับแรกคุณครูจะพาลูกๆอ่านก่อนเดี๋ยวรอบที่สองคุณครูจะปิดหน้าจอแล้วเรียกชื่อทีละคนอ่านตามคุณจะขึ้นหน้าจอแล้วจะเรียกทีละคนทีนี้ปิดไมค์ก่อนนะปิดไมค์ก่อนค่ะน้องเปรมนะคะทีนี้ลูกๆดูในหน้าที่28ก่อนอันดับแรกอ่านตามครูฝนโดยไม่ต้องเปิดไมค์ก่อนนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องตัว D dog นะคะแล้วก็ตัว teacher นะคะ the กับ the ออกเสียงพร้อมกันโดยไม่ต้องเปิดไมค์ the dicks จำได้ไหมแปลว่าอะไรเด็กโต๊ะอะไรคะโต๊ะเรียนหนังสือโต๊ะเรียนหนังสือต่อมา duck มีตัว k ด้วยนะคะ duck แปลว่าอะไรคะเต่ What color it is What color it isYellow, very good. And next, door. Door. แปลว่าประอะไรคะ1ประตู2ประตูนะคะ What color it is? Everybody, what color it is? It's blue. It's blue. Very good. And next, the teacher. นะคะ Tiger.Tiger. Tiger. แปลว่าอะไรคะ1เสือ2แมวเสือนะคะ What color is this? มี2สีค่ะ Two colors. White and orange. Brown and orange.
orange นะคะมี4น้ำตาล and orange สีส้มนะคะต่อไป two แปลว่าเลขอะไรคะ what is color what color it is what color is pink สีไม่มีอะนะคะไม่มีอะ pink นะ pink เฉยๆสุดท้ายค่ะ toys ทำไม toy ถึงเติม s คะลูกเพราะอะไรเนี่ยของเล่นมีหลายอันใช่ไหมก็เลยเติม s ใช่ไหมคะเอาใหม่ one more time dicksDuck. Door. Tiger. Two. Toys. อันนี้ก็คือคำศัพท์ที่เราจะเรียนกันในวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะสอบพูดนะคะเด็กๆทุกคนปิดไมค์ก่อนปิดไมค์ทุกคนเลยใครเปิดไมค์คุณครูจะไม่เรียกคนนั้นเลยแล้วก็คนที่ไม่เปิดกล้องนะคะคุณครูก็จะไม่เรียกโดยวันนี้คุณครูจะเรียกนักเรียนที่เรียนออนไลน์นะคะส่วนนักเรียนที่เรียนคลิปย้อนหลังนะน้องแมวไม่เปิดกล้องนักเรียนที่เรียนคลิปย้อนหลังนะคะให้พูดตามครูฝนได้เลยนะคะส่วนนักเรียนที่เรียนออนไลน์ตอนนี้คุณครูจะเรียกชื่อทีละคนโอเคไหมคะใครที่คุณครูไม่เรียกชื่อคุณครูไม่อนุญาตให้เปิดไมค์โอเคไหมคะรับทราบโดยทั่วกันเช็คไมค์ตัวเองให้เรียบร้อยนักเรียนที่เรียนคลิปย้อนหลังก็พูดตามครูฝนได้เลยส่วนนักเรียนที่เรียนออนไลน์ตอนนี้คนแรกค่ะสไปค่ะเปิดไมค์สไปพูดตามครูฝนนะคะเด็กดักdoor tiger two toys very good คนต่อไปออนิลพี่ออนิลเปิดไมค์แล้วพูดตามครูฝนครับเด็กดัก door tiger two toys โอเค very good ฟุกไปไหนเนี่ยฟุกครับมาเร็วเปิดไมค์ครับไม่เล่นนะทุกคนห้ามหายจากหน้าจอนะคะเด็ก duck door tiger two toys มี s ไหม toys โอเคคนต่อไปน้ำเหนือค่ะเปิดกล้องแล้วก็เปิดไมค์เด็ก duck ดอเด็กลูก duck ล่ะ door นอ tiger two toys เหมือนจะพูดตัวดีไม่ชัดใช่ไหมคนต่อไปค่ะทับทีมเด็ก duck door tiger two toys very good Annie ค่ะ Duck. Door. Tiger. Two. Toys. Very good. ต่อไปค่ะ Freeway. Hello. Dick. Duck. Door. Dog. Tiger. Two. Toys. Very good. คนต่อไป Summer ครับพูดตามกูฝนนะ Dick.
duck door tiger toys very good wow คนต่อไป dada dada deck duck duck door door tiger tiger two toys โอเค very good it ชัดมากต่อไปอารีน เด็ก duck พูดดังๆค่ะ duck door tiger two toys โอเคต่อไปน้องเปรมครับพูดตามครูฝนนะ deck duck door tiger two toys very good ต่อไปน้องกรีดครับนักเรียนที่เรียนคลิปย้อนหลังก็พูดตามครูฝนด้วยนะอ่ะต่อไปน้องกรีดนะ deck duck door tiger two toys โอเค very good ใครเนี่ยใครคุณครูเห็นแต่ผนังเนี่ยอันปันเหรออันปันหรือเปล่าคุณครูเห็นแต่กำแพงใช่อันปันหรือเปล่าอยู่ไหมไม่งั้นคุณครูข้ามนะอันปันครับอันปานลูกไปไหนมาอยู่หน้าจอตลอดเวลาเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะให้พูดสักพันรอบคนเดียวอ่ะอันปานพูดตามครูฝนค่ะพร้อมหรือยังมาเปิดไมค์ค่ะเด็กเปิดไมค์ค่ะเด็กเมื่อกี้มันค้างเหรออ่ะเด็กDuck. Door. Door. Tiger. Tiger. Two. Toys. Toys. Very good. ว้าวห้องนี้ออกเสียง S ชัดมากเลยนะเก่งจังเลยต่อไปนะคะน้องมีเอ้ยน้องกัปตันมาเร็วลูกDick Duck Door Tiger Two Toys ว้าวสุดยอดเลยห้องนี้ต่อไปคุณบีบีน้องบีบีมาแล้วน้องบีบีอ่ะ Dick Duck Door Tiger Two Toys เอาอีกสิ Toys โอเคต่อไปคนสุดท้ายสุกัดใช่ไหมใช่สุกัดหรือเปล่าสุกัดเปิดไมค์นะใช่ไหมใช่สุกัดคุณครูเรียกถูกปะใช่นะสุกัดเปิดไมค์ได้ไหมลูกไปแล้วสงสัยเริ่มคลางนะคะอีกคนหนึ่งทำไมน้ำเหนือชอบปิดกล้องเป็นเพราะอะไรงั้นถ้าปิดกล้องครูฝนไม่คุยด้วยแล้วกันเนาะลูกเนาะนะคะอ่ะสุกัดขามาแล้วมาสุกัดขาเด็กดักDoor. Tiger. Two. Toys. Wow, very good. เด็กๆทุกคนปรบมือให้ตัวเองเลยห้องนี้เยี่ยมๆๆๆเลยออกเสียงถูกต้องเกือบหมดเลย
เก่งมากเลยเนี่ยขนาดเราฟังเสียงออนไลน์กันชัดบ้างไม่ชัดบ้างใช่ไหมเด็กๆได้ยินเสียงครูฝนชัดไหมคะแสดงว่าชัดเนาะอันไหนที่ลูกๆออกเสียงไม่ค่อยถูกคุณครูก็จะพยายามย้ำหลายรอบนะคะแต่ถ้าคนไหนที่คุณครูไม่ได้ย้ำแสดงว่าลูกๆพูดถูกต้องแล้วนะคะเก่งแล้วแล้วก็ขอให้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยฝึกพูดตั้งแต่ป.1เนี่ยยังได้ขนาดนี้เลยอยู่ป.5 ป.6 จะขนาดไหนเนี่ยจะไม่เป็นฝรั่งเลยเหรอนี่ขนาดป.1นะเนี่ยโอ้โหภาษาอังกฤษป.1ยังได้ขนาดนี้เลยไม่น่าเชื่อป.6ตายพูดกับฝรั่งได้หมดแน่เลยทีนี้นะคะหลังจากที่เรานะคะได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษไปแล้วทีนี้ให้ลูกๆหยิบแบบฝึกหัดที่คุณครูให้ลูกๆเปิดเมื่อกี้ขึ้นมานะคะนะคะดูแบบฝึกหัดของลูกๆเลยอันดับแรกเขียนตามเส้นประก่อนในหน้าที่26นะคะ workbook เดี๋ยวคุณครูจะเปิดสไลด์ให้ดูด้วยเมื่อกี้เราอ่านไปก็คืออันนี้เนาะก็จะไปเหมือนในหน้าที่26ของแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะทำมาสั้นปลาเสร็จแล้วครับอะไรนะทำมาสั้นปลาเสร็จแล้วครับโอเควันหลังห้ามทำก่อนเข้าใจไหมคะทำก่อนแล้วถ่ายรูปส่งบ้างหรือยังวันหลังอันไหนคุณครูยังไม่ได้ทำไม่ต้องทำไม่ยังไม่ได้สั่งไม่ต้องทำนะคะฟังก่อนคำแรกนะคะคำแรกลูกๆคิดว่าอ่านว่าอะไรอ่านได้ไหมเนี่ยดูจากภาพแล้วเด็กๆเห็นภาพชัดไหมคะหึฟังคุณครูก่อนเด็กๆคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ตอนนี้เห็นภาพหน้าจอเล็กเกินไปไหมคะใหญ่ค่ะพอดีนะค่ะโอเคถ้าไม่เห็นบอกคุณครูนะคะคนที่ใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็โน้ตบุ๊กส่วนคนที่ใช้โทรศัพท์แท็บเล็ตเอามือขยายหน้าจอได้เหมือนเดิมนะคะมีแท็บเล็ตโอเค number one ค่ะอ่านว่าเด็กหนูใช้ไอแพดเด็กเด็กขึ้นต้นด้วยตัวอะไรคะเด็กขึ้นต้นด้วยตัวอะไรเนี่ยตัวแรกคือตัวอะไรคะตัว D เขาก็เลยโยงเส้นมาหาตัว D ใช่ไหมคะซึ่งเด็กของเราแปลว่าอะไรคะเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วแปลว่าโต๊ะอะไรคะโต๊ะเรียนเขาก็เลยโยงเส้นมาหาโต๊ะเรียนใช่ไหมคะทีนี้ number two tigerไทเกอร์แปลว่าอะไรขึ้นต้นด้วยตัวอะไรก่อนไทเกอร์ตัว T baby น้อยก็โยงเส้นไปหาตัว T ใช่ไหมคะก็โยงมาเลยปุ๊บคุณครูขอเปลี่ยนเป็นสีแดงละกันนะคะจะได้มองเห็นหลายๆสีเนาะสีแดงไทเกอร์แปลว่าอะไรลูกไทเกอร์แปลว่าอะไรเสือแล้วก็โยงภาพไปหาเสือใช่ไหมคะถูกไหมนี่คุณครูโยงถูกไหมคะถูกคุณครูก็จะเอาสีแดงเหมือนเดิมเพราะว่าเราจะเอาคู่เป็นสีแดงต่อมาลูกๆปิดไมค์ด้วยลูกๆปิดไมค์ก่อนอันดับแรกให้ลูกๆเขียนตามเส้นปะทั้ง6ข้อก่อนลมมันดังใช่ไหมคะใช่ตอนนี้เหมือนมีคนกำลังเรียนอยู่บนเฮลิคอปเตอร์เลยพัดลมดังมากเลยเสียงมอเตอร์ไซค์ก็มีปิดไมค์ให้คุณครูก่อนนะคะนะคะลูกบางคนกำลังนั่งวินมอเตอร์ไซค์เรียนหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็เขียนให้อันนี้ปิดไมค์ค่ะอุ้ยขอโทษแล้วแป๊บนึงค่ะค่ะโอเคเขียนตามเส้นประก่อนนะคะตามเส้นประหมายถึงว่าจะต้องเขียนให้ตามเขาทุกตัวห้ามเบี้ยวด้วยใครเบี้ยวแสดงว่าสายตาเริ่มเป็นปูแล้วเพราะว่าปูเขาจะเดินตรงไม่ได้นะคะทีนี้นะคะข้อที่3 two ขึ้นต้นด้วยตัวอะไร two ข้อที่3 two ขึ้นต้นด้วยตัวอะไรคะตัว T แล้วก็โยงเส้นไปหาตัว T รอบนี้คุณครูขอเปลี่ยนสีนะคะไม่เอาสีแดงแล้วขอเปลี่ยนเป็นสี blue แล้วกันนะคะเราจะเปลี่ยนแต่ลูกๆเอาดินสอทำนะไม่ต้องเอาสีทำเหมือนคุณครูนะคะคุณครูให้ดูเวลาลูกๆดูจะได้ไม่ปวดตามากนะคะจะได้แต่ละข้อก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆซึ่ง to ของเราแปลว่าอะไรคะ to แปลว่าคุณครูคะอย่างนี้ได้ไหมนี่ใช่ถูกต้องว้าวเก่งมากพี่ออนิว to แปลว่าอะไรคะ to นี่ค่ะ2คุณครูก็โยงเส้นมาหาเลข2โดยจะใช้สีบลูเหมือนเดิมแต่ละอันคุณครูจะใช้ข้อละสีนะ
เพื่อที่จะให้ลูกๆเนี่ยได้โฟกัสหลายๆสีนะคะจะได้ไม่ปวดตาเนาะแต่ส่วนมากทำเองได้อยู่แล้วคุณครูฝนว่าห้องเนี้ยไม่น่าจะต้องถึงมือครูฝนหรอกใช่ไหมคะอ่ะต่อมาค่ะคำต่อมาค่ะ duck number 4 duck แปลว่าอะไรอ่ะขึ้นต้นด้วยตัวอะไรก่อน duck แปลขึ้นต้นด้วยตัวอะไรดีค่ะตัวดีคุณครูก็จะโยงเส้นมาหาตัวดีรอบนี้คุณครูขอใช้สี green นะคะ green color green นะซึ่ง duck ของเราแปลว่าอะไรคะเป็ดครับเป็ดคุณครูก็จะโยงดักมาหาเป็ดซึ่งใช้สีกรีนเนาะต่อมาค่ะ number 5 door ขึ้นต้นด้วยตัวอะไรคะ door ดีครับตัวดี door แปลว่าอะไรลูก door ประตูครับขออนุญาตใช้สี purple นะdoor แปลว่าประตูคุณครูฝนก็จะโยงเส้นไปหาประตูสงสัยมีอลินตอบครูฝนได้คนเดียวหรือเปล่าคนอื่นไม่ค่อยตอบต่อมานะคะสุดท้ายค่ะ toys ขึ้นต้นด้วยตัวอะไรคะตัวทีค่ะตัวทียาตัวทีแปลว่าอะไรนะของเล่นเดี๋ยวขอใช้สี yellow นะคะขอใช้สี yellowโยงไปหาของเล่นก็ซึ่งแปลว่า toys นั่นเองเก่งไหมลูกคิดว่าตัวเองเก่งไหมคะไอ้กว่าหนูเก่งเก่งนะเนี่ยเห็นไหมเกิดจากการที่ลูกๆตั้งใจฟังใช่ไหมคะดังนั้นทุกวิชาเลยถ้าอยากทำได้ด้วยตนเองนะคะจะต้องตั้งใจฟังแล้วก็จะทำได้โอเคต่อไปดูข้างล่างเสร็จหมดหรือยังข้างบนตรงนี้เสร็จหมดแล้วค่ะเสร็จหมดแล้วนะทีนี้ให้ลูกๆทั้งหลายดูข้างล่างตรงนี้ค่ะดูข้างล่างเขาจะให้ลูกๆนะคะคัดตัวหนังสือภาษาอังกฤษนะคะเขาจะให้ลูกๆคัดคำโดยไปดูคำศัพท์ด้านบนนะคะไปดูคำศัพท์ด้านบนว่าฝั่งนี้นะคะปิดไมค์ก่อนสิใครยังไม่ได้ปิดไมค์เพราะตอนนี้มีเสียงแทรกเลยดูไมโครโฟนให้ครูฝนก่อนว่าใครลืมปิดไมค์หรือเปล่าตอนนี้ลูกๆดูนะคะมีกระเป๋าหรือว่าถุงผ้ามาให้2ใบฝั่งนี้นะคะให้ลูกๆหาคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว D dog นะคะให้หาคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว D โดยมีคำแรกคือคำว่า duckมาแล้วนะคะคำต่อไปจะเป็นคำว่าอะไรดีนอกจากดักแล้วต่อไปเป็นตัวอะไรคะตัวดีอะไรนะเด็กนะคะ D E S K เด็กแปลว่าโต๊ะเรียนอีกคำหนึ่งละคะดอร์แปลว่าอะไรดอคุณครูลืมและดอแปลว่าอะไรนะประตูโอเคโอ้ห้องนี้ไม่ขี้ลืมนะเนี่ยเก่งมากdoor แปลว่าประตูต่อมาฝั่งนี้ค่ะตัว T มีคำว่า tiger มาแล้วเหลืออีก2คำที่หายไปคือคำว่าอะไรนะ two มีตัวอะไรบ้างนะ T W O very good two ลูกๆ ก็ใส่ลงไป เขียนสวยๆนะ ห้ามเลยเส้นแรกนะคะสุดท้ายค่ะ the last one คำสุดท้ายคือ toys นะคะ toys TOYSToys แปลว่าของเล่นหลายชิ้นหลายอันก็ให้ใส่ลงไปนี่แล้วค่ะเก่งมากดูคำตอบของคุณครูแล้วก็เขียนลงไปด้วยที่สำคัญตอนนี้ปิดไมค์ให้คุณครูก่อนเร็วตอนนี้เสียงดังมากๆเลยใครลืมปิดไมค์ให้คุณครูก่อนเร็วก็ลืมปิดไมค์เร็วนะคะอันนี้ก็คือที่เราเรียนวันนี้นะคะมี
เรียนเรื่องตัว D แล้วก็ตัว T นะคะซึ่งการบ้านวันนี้นะคะเหลือเวลาอีกแค่9นาทีคุณครูจะให้ลูกระบายสีหน้าถัดมาก็คือหน้านี้เห็นไหมคะระบายภาพแรกภาพเดียวภาพผู้หญิงถือเป็ดภาพผู้หญิงถือเป็ดระบายภาพผู้หญิงถือเป็ดภาพเดียวอยู่ที่หนังสือซึ่งตัวอย่างจะอยู่ในหนังสือเรียนนะคะในหน้าที่หน้าที่29ค่ะ29หน้านี้เลยอยู่ในภาพสุดท้ายเลยในภาพ number 4นะคะให้ลูกๆระบายภาพผู้หญิงถือเป็ดภาพเดียวเพราะว่าเหลือเวลาอีกแค่9นาทีนะคะภาพตัวอย่างจะอยู่ในหน้าที่29ภาพที่4นะคะให้ระบายตามตัวอย่างเลยนะนะคะซึ่งคุณครูก็จะเล่าให้ฟังด้วยว่า4ภาพนี้มีเหตุการณ์อะไรนะคะภาพแรกเขาบอกว่า look at the toys นะคะดูของเล่นพวกนั้นสินะคะ they are tiger พวกเขาคือ tiger คือเสือนะคะภาพที่สองภาพที่สามเขาบอก how many ducks นะคะเป็ดมีจำนวนเท่าไหร่ทีนี้ภาพที่สี่เขาก็เลยบอกว่า two ducks มีจำนวน2ตัวนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับไปร้านค้าเพื่อนสองคนไปเที่ยวร้านค้ากันนะคะพี่ซัมเมอร์ปิดไมค์ให้ครูฝนหน่อยครับนะคะก็จะมีภาพสถานการณ์เกี่ยวกับร้านค้าเพื่อนผู้หญิงกับเพื่อนผู้ชายไปร้านของเล่นกันภาพแรก number 1ในหนังสือเรียนเขาบอกว่า look at the toys ดูของเล่นพวกนั้นสิ they are tiger พวกเขาคือเสือของเล่นเสือนะ How many ducks มีเป็ดจำนวนเท่าไหร่นับซินะคะเขาก็เลยนับดูได้ 2 ducks นะคะ2ตัววันนี้ให้ลูกๆระบายภาพเดียวก็คือภาพเด็กผู้หญิงถือเป็ดซึ่งเป็นตัวอย่างอยู่ในหน้าที่29ภาพที่4นั่นเองนะคะก็น่าจะทันเวลาพอดีสำหรับวันนี้เนาะเวลาระบายนะคะ1. อย่าออกนอกเส้นเด็ดขาดขออนุญาตปิดหน้าจอนะคะจะดูว่านักเรียนคนไหนทำงานหรือว่าวิ่งเล่นคุณครูจะได้เพิ่มพละงานให้เนาะใครออกจากหน้าจอไปเด็กๆคะเวลาระบายสีนะคะให้ระบายใจเย็นๆอย่าระบายออกนอกเส้นอย่าระบายตัดกันให้ระบายไปในแนวเดียวกันจะแนวนอนก็แนวนอนเลยไม่ต้องขึ้นลงซ้ายขวาซ้ายขวานะคะใจเย็นๆระบายจางๆก็ได้แต่อย่าเว้นช่องว่างสีขาวไว้คุณครูสังเกตอยู่นะเวลาลูกๆส่งงานมาเนี่ยวิชาภาษาอังกฤษคุณครูเข้าไปตรวจอยู่ก็จะมีบางคนเนี่ยคุณครูไม่แน่ใจว่า1ไม่อยากได้คะแนนหรือว่า2ขี้เกียจทำเพราะว่าการระบายสีเนี่ยทำให้เรารู้นิสัยของเด็กนะคะเด็กคนไหนใจเย็นเด็กคนไหนเป็นระเบียบเรียบร้อยเราสามารถดูจากการระบายสีได้อะไรนะระบายสีไงลูกตอนนี้คุณครูให้ระบายสีนะตอนนี้คุณครูให้ระบายสีนะคะเฮลโลระบายสีหน้าที่27ภาพเด็กผู้หญิงถือเป็ดเนี่ยภาพนี้ให้ระบายภาพนี้โดยตัวอย่างจะอยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่29ภาพที่4นะคะให้ระบายภาพเดียวเวลาว่างก็ระบายเพิ่มอีกภาพนึงนะคะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ดีกว่าเอาเวลาไปเล่นเกมเนาะระบายสีดีกว่าฝึกสมาธิด้วยฝึกการจับสีจับดินสอด้วยระบายอย่าออกนอกเส้นเพราะว่าจะทำให้คุณครูรู้เลยว่าเด็กคนนี้เป็นนิสัยยังไงบางคนระบายแบบคือคนใจร้อนเขาจะระบายไม่อยู่ในกรอบนะเขาจะระบายออกนอกเส้นอีลุงตุงนังหมดเลยดูไม่เรียบร้อยดูวุ่นวายเพราะว่าจิตใจเขาวุ่นวายแต่ถ้าเด็กคนไหนใจเย็นๆเด็กคนไหนมีความสุขเขาจะค่อยระบายชิวๆไปแล้วผลงานของเขาก็จะออกมาสวยสะอาดเรียบร้อยหนังสือไม่ขาดด้วยค่อยๆทำนะคะคุณครูถึงให้ระบายภาพเดียว
จะได้ไม่ต้องรีบถ้ารีบเดี๋ยวงานเละเรามีเวลาอีกเยอะแยะเลยค่ะระบายภาพเดียวก่อนฝึกสังเกตสีไปด้วยว่าเขาใช้สีอะไรอันนี้ได้หลายอย่างเนี่ยได้ทั้งกล้ามเนื้อมือได้ฝึกระบายสีด้วยแล้วก็ฝึกสังเกตว่าเอ๊ะตัวอย่างเขาสีอะไรฉันจะต้องสีอะไรได้หลายอย่างเลยนะเนี่ยการระบายสีเนี่ยฝึกสมาธิด้วยพี่กิจระบายสีอยู่หรือเปล่าระบายนะห้ามนั่งเฉยๆนะไม่งั้นเพิ่มงานนะเดี๋ยวให้ยืนเรียนเดี๋ยวจะบอกคุณครูทิพย์ด้วยแล้วก็จะหักคะแนนวิชาครูฝนด้วยฟุกทำหรือยังห้ามนั่งเฉยนะนั่งมองอยู่นะเนี่ยค่อยๆระบายนะคะไม่เสร็จก็ทำเวลาว่างก็ได้แต่เน้นสวยนะลูกนะแต่เน้นสวยนะคะไม่เสร็จก็เอาเวลาว่างค่อยทำก็ได้เพราะอันนี้เป็นแค่การระบายสีก็คือให้ลูกๆผ่อนคลายหลังจากจบหน่วยการเรียนรู้บางคนกลัวไม่เสร็จเนี่ยรีบทำโอ้โหเละตุ้มเป๊ะมานะคะเดี๋ยวจะโดนหนังยางเดี๋ยวก่อนน้ำเหนือใจเย็นๆนะลูกนะระบายใจเย็นๆไม่ต้องรีบระบายให้อยู่ในกรอบในเส้นระบายให้ทั่วภาพเขาไม่มีอันไหนเว้นสีขาวไว้เลยนะตอนนี้เหลือเวลาอีก3นาทีระบายนะไม่นั่งเฉยนะให้ระบายแต่ที่ผู้หญิงถือเป็ดใช่ไหมคะใช่ครับลูกใช่ครับวันนี้ออนิวเก่งมากไม่เปิดไมค์รบกวนเลยดีมากอันไหนไม่เข้าใจก็ค่อยเปิดถามเก่งมากวันนี้เก่งมากแต่ห้องนี้ทำงานค่อนข้างที่จะเรียบร้อยหลายคนสามารถเอาไปเป็นตัวอย่างให้ห้องอื่นดูได้ด้วยห้องอื่นถึงขั้นว้าวเลยนะว่าหูห้องสองเขาทำสวยขนาดนี้เลยเหรอแล้วเพื่อนห้องอื่นเขาก็จะอยากทำสวยตามด้วยเดี๋ยวเวลาว่างค่อยไประบายเพิ่มก็ได้นะลูกนะเพราะว่าไม่อยากให้รีบนะคะอันนี้เป็นหนังสือเรียนของเราเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำให้เขาสวยที่สุดรักษาเขาให้ดีที่สุดทำเลตุ้มเป๊ะมาสมมติน้องมาขอดูอย่างเงี้ยว้ายนี่พี่ป.หนึ่งทำได้แค่นี้หรอยังไม่อายเขาเหรอลูกเนี่ยเป็นหนังสือของเราเลยเนี่ยเราต้องรักษาให้ดีทำให้สวยที่สุดเวลาคนอื่นขอดูเราก็ต้องภูมิใจให้เขาดูเพราะว่าเราทำสวยอยู่แล้วไปดูเลยของฉันทำสวยแล้วฉันมั่นใจอย่าให้น้องหัวเราะได้นะคะถ้าน้องมาขอดูหนังสือพี่นะไม่ใช่พี่ทำสับประหลาดให้น้องดูนะอยู่ป.1แล้วเป็นพี่แล้วเผื่อน้องอนุบาล3มาขอดูล่ะเด็กๆคะตอนนี้หมดเวลาของครูฝนแล้วนะคะลูกขาเดี๋ยวเก็บไว้ก็ได้เดี๋ยวเรามาทำต่ออีกรอบนึงก็ได้นะลูกน้องเดี๋ยวลูกไปทำช่วงเวลาว่างๆก็ได้เพราะว่าเป็นระบายสีเฉยๆนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าเลยนะภาษาอังกฤษนะคะสำหรับวันนี้ student goodbye bye bye goodbye goodbye goodbye